ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรมั่นสำปะหลังสุภูสุคตนะครับแล้วก็เอฟซีสุภูสุคตนะครับวันนี้แนวพามาเบิ้งน้องนะครับนี่มาเบิ้งมั่นหน้าพี่น้องมั่นหน้าฝนตกใส่พี่น้องในออกคิดว่าสิบ่ยั่งนะครับพี่น้องเขียวอือเลยแล้วสิได้มาใส่ปุ๋ยเล็งหัวแล้วพี่น้องนะครับสิได้มาใส่เล็งหัวแล้วนะครับกันเขียวดีปานนี้นะครับเดี๋ยวในออกยางกันเรื่องก่อนพี่น้องลมนะครับอึบนะครับนี่พี่น้องนะครับนี่คือมั่นหน้าพี่น้องบ่ตายแล้วพี่น้องถือว่าผ่านแล้วนะครับมันน่างามแล้วนะครับนี่พาพ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกเมื่อคืนว่ามันเกือบเมื่อคืนนะครับพี่น้องแล้วก็ขนาดตกเมื่อคืนนะครับดินยังบ่ค่อยหงนะครับน้ำบ่ค่อยหงนะครับเพราะดินมันความชื้นมันขาดไหลพี่น้องนะครับอันนี้ให้ล้างนะครับให้ล้างที่ว่าบ่เป็นตะเกาก็เขียวขึ้นมาอึ้งลือแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเขียวมาหมดแล้วนะครับมองว่างๆคือมันตายนะครับเนี่ยบ่สามมันนะครับแต่ซุ่มนี้เกิดเขียวงามหมดแล้วพี่น้องนะครับนี่นะครับโอ้ถือว่าสวยงามเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้ออกสิผ้ายางไปเบิ่งไห่ถึงน้ำนะครับอันนี้เบิ่งไฮล้างก่อนนะครับคือว่าสวยงามแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับพาไปเบิ่งไฮทึ่งจ้ะพี่น้องก็ลืมบอกพี่น้องนะครับอันนี้ฉีดฮอร์โมนนำมักขี้หมูนะครับฮอร์โมนไปรอบนึงนะครับแล้วก็ว่านปุ๋ยไปแล้วรอบนึงนะครับนี่นะครับทึ่งไฮล้างน้ำนะครับแล้วก็ไฮทั้งทึ่งฝากทางน้ำนะครับเก็บพร้อมกันพี่น้องมันนี่พี่น้องนะครับอันนี้ไฮทึ่งนะครับไฮทึ่ง2ไฮนะครับนี่พี่น้องอู้บ่ธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะนี่ของแท้แล้วพี่น้องนะครับนี่อันนี้คักกมูนะครับได้ฝนอีกอาทิตย์นึงเด้อพี่น้องนี่อีกอาทิตย์นึงเบิ่งบ่ได้เลยนะครับซัดขึ้นแห้งขนาดเลยนี่อันนี้แค่ได้ฝนแค่คืนเดียวนี่ครับอันนี้ขนาดได้ฝนแค่คืนเดียวนะครับนี่เดี๋ยวขามไปเบิ่งไฮนี่เด้อพี่น้องเด้อก็ขอโทษขออภัยเด้อคันในออมหมุนกล้องเร็วนะครับบางทีก็หลงงวกไว้นะครับงวกไว้มันก็อาจจะไล่ตาเด้อพี่น้องนะครับอันนี้ฟังนี่นะครับฟังนี่บ่ได้ผลฮอร์โมนนะครับในออมผลบ่ทันนะครับแต่ฟังทั้งนี้ได้ออกได้ผลฮอร์โมนอยู่นะครับฟังนี้ได้ให้ตะปุ๋ยนะครับก็มันก็เลยสิเป็นบ่เขียวเข้มคือฟังทั้งนี้ปานใดนะครับมีผลอยู่เด้พี่น้องนะครับผลฮอร์โมนกับบ่ผลนะครับมีผลอยู่นะครับเขียวต่างกันอยู่โอ้เห็นซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าฝนตกนี่เบิ่งหลักจากลักษณะดินนี่อยู่ได้อีก2เดือนนะครับ2เดือนอยู่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็แนวคิดว่าช่วงสงกรานต์นะครับเมษาก็น่าจะมีมานะครับน่าจะมีมาอยู่นะครับเรื่องฝนนะครับตะเกามันบ่ทิ่มโดนนะครับนี่พี่น้องสวยงามนะครับไฮทึ่งก็บ่ธรรมดาแต่ว่าคือว่าล่ะครับหญ้าหลายแต่ว่าหญ้าหลายจังซี่ตามที่แนวเคยเฮ็ดมา2-3 ปีก็คือมันก็มีหัวนะครับหัวได้อยู่พี่น้องนะครับหัวดีอยู่เด้นะครับกับคุ้มกับการลงทุนอยู่นะครับเพราะว่าเฮากะว่าให้ปุ๋ยที่เฮาให้มันนี่ให้มันไปอยู่กับเขานํานะครับแนวออกปลูกเขานะครับปลูกเขาอันนี้กู้มันออกก็สิลงเขาคือเก่านะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเอาครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าแหละครับได้ออกกะ
ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามาเบิ่งคลิปนะครับมาให้กำลังใจนะครับมาติเตือนมาแนะนำส่วนมากกับพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจกันนะครับกะได้ออกกะบ่มียังให้พ่อแม่พี่น้องนอกจากกำลังใจเหมือนกันนะครับกะได้ออกกะขอพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ช่องนายออฟเรนเดอร์ทำเกษตรง่ายๆสไตล์วีรจักรนะครับช่องน้อยๆนะครับช่องน้อยๆช่องเฮ็ดเกษตรถ้าเปรียบเทียบกับพ่อแม่พี่น้องที่เฮ็ดช่องก็อาจจะบ่ท้อนะครับอาจจะของนายออฟอาจจะเป็นเกษตรพ่อกระเทินเพราะว่ามันมีงานประจำนำพี่น้องนะครับเฮ็ดงานประจำนำแล้วก็เฮ็ดเกษตรเสาร์อาทิตย์เสาร์แน่ส่วนมากจะเป็นอาทิตย์นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจช่องนายออฟเรนเดอร์ช่องน้อยๆนะครับจะฝ่าถิ่มจะฝ่าป๋ากันเด้อพี่น้องนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของนายออฟแน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ